ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสัมผัสกับลมหนาวจริงๆแล้วนะคะคุณแม่เห็นหลายคนที่ต้องมีเสื้อกันหนาวอยู่ข้างนอกส่วนของคุณแม่เนี่ยต้องใส่กันหนาวข้างในเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลมเย็นมาแล้วขอให้เป็นความเย็นที่ไม่ได้สัมผัสแค่กายของเราเท่านั้นนะคะให้มีความเย็นใจด้วยเป็นการส่งท้ายปีเก่าซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยสมมุติว่าเป็นวันสิ้นปีนะคะแต่จะเป็นวันที่เราไม่สิ้นใจจะเป็นการทบทวนว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเราทำตัวเป็นมหาโจรหรือเปล่าและปีหน้าอย่าเป็นมหาโจรเลยเราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราก็รู้ว่าเราจะบริหารชีวิตของเราอย่างไรที่เป็นนักลงทุนที่ไม่เป็นมหาโจรการลงทุนในกฎของการกระทําสำคัญนักสำหรับคนที่มีเวลาอย่างไม่ประมาทขาดสติคำว่าไม่ประมาทขาดสติไม่ได้แยกเราออกจากโลกนะคะแต่หมายความว่าเราอยู่กับโลกอย่างมีธรรมเราถักโลกไปด้วยธรรมเราใช้ชีวิตของเรากับโลกกระทำอย่างไรอย่างที่จะไม่เผลอเพลินอยู่กับความชอบแล้วก็ตีอกล่ำให้อยู่กับการชังวันนี้ต้นลั่นทมที่บานเข้าฉากกับเราถามว่าต้นลั่นทมทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ที่มีดินน้ำลมไฟและในขบวนการของการทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีสมมติว่าชื่อลั่นทมเนี่ยก็ออกดอกดอกนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะมีศักยภาพในการที่จะเขาเรียกว่าขยายพันธุ์การขยายพันธุ์การออกดอกจากดอกตูมมาเป็นดอกแย้มดอกบานแล้วก็เป็นฝักการขยายพันธุ์นี่เป็นธรรมชาติของเขาถ้ามนุษย์มองเห็นธรรมชาตินี้ชอบอยากได้ให้คุณค่าและเป็นราคาลั่นทมนี้จะมีราคาแพงทันทีแต่ถ้ามนุษย์ชอบให้คุณค่าและละราคาด้วยสิ่งนี้จะถูกขยายพันธุ์ออกไปอย่างคนที่มีชีวิตที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นไม่ทำตัวเป็นมหาโจรสร้างมูลค่าในขณะที่เราไม่เห็นคุณค่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับความโลภอย่างไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเราจะตกเป็นเหยื่อนะคะเราก็เหมือนมหาโจรกันทุกคนล่ะค่ะเพราะเรากำลังให้ราคากับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราจนเราลืมคุณค่าคุณแม่ว่าคนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมหาโจรได้ซ้ำไปแต่บทธรรมวันนี้จะเตือนให้พวกเราได้เห็นว่าช่องทางของมหาโจรมีอยู่ได้ตั้งหลายช่องทางและเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเราเราอาจจะหยุดซ่องสุมการเป็นมหาโจรก็ได้วันนี้คุณแม่จะเดินทางโดยมีพี่ติ่งซึ่งต้องถือว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแขกเข้ามาในรายการแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราเริ่มถ่ายทอดกันมาพี่ติ่งจะอยู่ข้างคุณแม่ดูแลหลายเรื่องเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าเห็นพี่ติ่งจับมือคุณแม่แล้วบอกว่าตัวร้อนคือหมายความว่าเป็นสปายให้คนอื่นด้วยนะเนี่ยจับตัวรอดทุกคนกลับเข้ามาแล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ตกตรวจทานธรรมะสวัสดีคือจะหลับอยู่แล้วมันต้องตรวจไอ้ธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนที่ท่านอ่านเนี่ยก็ส่งมาคุณแม่ก็เลยมันก็เลยต้องทำงานแต่พยายามจะหาทีมช่วยคณะทำงานธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนและอาจจะต้องมีสัก 2-3 ผัดถ้าเราออกสัปดาห์ละ1ฉบับเนี่ยทีมทำงานจะโหลดแต่ฉบับนี้เป็นฉบับที่พลาดไม่ได้ดูแล้วเรามาช่วยกันสร้างสังคมที่จะเป็นสังคมอริยะที่จะมีชีวิตที่เห็นคุณค่ามากกว่าราคามีราคาด้วยมีคุณค่าด้วยก็ช่วยโลกได้เหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสามารถที่จะปูพรมด้วยทรัพย์ของตัวเองแต่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไม่ใช่มหาโจรเป็นเศรษฐีหรือเปล่าจ๊ะเป็นเจ้าค่ะเหรอเศรษฐีแปลว่าอะไรจ๊ะเป็นผู้ยินดีที่จะให้ได้สิบ
9เดือนของโควิดนี่มันเปลี่ยนคนจริงๆนะโดยปกติเนี่ยให้คุณค่าหรือราคาคุณค่าจ้ะค่ะอ๋อก็แสดงว่าพื้นฐานดีและพอมีคุณค่าแล้วรู้จักพอแล้วเนี่ยสามารถแบ่งปันได้เสียดายไหมนี่พูดจริงเสียดายไหมไม่เสียดายจริงเหรอก็มีพอแล้วเสียใจไหมเวลาให้แล้วเขาไม่เป็นดั่งใจเราเสียใจไหมให้ไม่เป็นดั่งใจก็ไม่ได้เสียใจที่ให้แต่ไม่ได้เสียใจที่ให้แต่อาจจะเสียใจอยู่นะคะว่าทำไมเขาไม่อยากจะให้เขาดีขึ้นมาเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราให้เขานะโอเคไม่ได้เสียใจที่ได้แบ่งปันแต่รู้สึกว่าทำไมที่ให้ไปนั้นเขาไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์เจ้าค่ะมันจะมีหลายขั้นตอนนะคะวันนี้เรากำลังเลือกที่จะไปหาที่นั่งสนทนาและพูดคุยกันเพราะเป็นวันที่คุณแม่คิดว่าเราทุกคนต้องเรียนรู้กับการทบทวนยกตัวอย่างเช่นเช้านี้มาวันนี้คุณแม่ลองทำตัวเหมือนคนที่แบบลองเซิร์ชเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้เวลามากกับการไปนั่งฟังเรื่องที่เราบางทีก็ไม่ได้อยากรู้อยากเห็นแหละแต่เราเนี่ยลองดูซิว่าเราจะใช้เวลากับสิ่งนี้นานเท่าไหร่พอเรากดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเราจะติดตามปล่อยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเราเข้าไปในการนำเสนอข้อมูลมันเป็นเฟคนิวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยขอฟังมันหน่อยเราให้คุณค่ากับมันไปแล้วพอเราฟังมันไปหน่อยเราพบอะไรเราติดตามมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเราสะใจไปกับข้อมูลและข่าวสารที่มันไม่จริงสมมติคุณแม่รู้จักใครสักคนหนึ่งคุณแม่คิดถึงคนนั้นคุณแม่อยากรู้ว่าคนคนนี้อยู่ที่ตรงไหนคุณแม่ก็ตามเข้าไปแล้วมันก็ไปเจอการพูดถึงอะไรที่มันกว้างไปกว่าที่เราอาจจะไม่ได้สนใจแต่เราติดตามฟังคำถามคือเสียเวลาเยอะเยอะมากเจ้าค่ะนี่แหละค่ะเราไม่รู้ตัวเราเองก็เป็นคนที่ตกหลุมของความเสียเวลาที่เราอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือความเสียใจนะเสียใจที่เราให้เวลากับมันมากเกินไปเรามีคุณค่าของ1การใช้เวลาด้วยความไม่ประมาทบริหารทรัพย์ด้วยความไม่ประมาทมีสติปัญญาด้วยความไม่ประมาทการใช้สิ่งที่มีมิตรภาพกับครอบครัวและสังคมด้วยความไม่ประมาทสรุปแล้วความไม่ประมาทมีอยู่ในทุกเรื่องราวลงทุนด้วยความไม่ประมาทให้เวลากับใครและเวลานั้นมันอาจจะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าเราจะไปแสวงหาผลประโยชน์แต่ด้วยอุปนิสัยตามส่งของเราบางอย่างที่เราไม่เคยเบรกตัวเองได้และเมื่อเราเริ่มใช้การทบทวนที่จะเบรกตัวเองและให้คุณค่ากับชีวิตคุณจะไม่เอาชีวิตของคุณไหลไปติดตามอะไรที่มันนำไปสู่ความเสื่อมได้วันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ดีไหมดีเจ้าค่ะอย่าให้เวลากับเฟคนิวอย่าให้เวลากับการติดตามอะไรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงกลับมาหาความรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งแทงตลอดกับเวลาที่เราเหลือน้อยวันนี้เราเดินทางวันนี้มีปัญหาเรื่องนี้เราเจ้าค่ะเดี๋ยวจะเรียนถามคุณแม่เจ้าค่ะเคยเรียนถามคุณแม่ทีนึงแล้วแต่ตอนใหม่ๆเลยแต่วันนี้ก็ถามมาคือคารวะนะเจ้าค่ะจ้ะมันก็ยังติดทีวีอ่ะเจ้าค่ะคุณแม่ติด YouTube ติดนู่นติดนี่แบบเรื่องบางเรื่องเขาก็ทำให้เราบันเทิงดีใช่ไหมเจ้าค่ะจ้ะเราก็ยังอยากสวดมนต์อยู่แล้วก็ยังอยากปฏิบัติธรรมอยู่แต่เราก็ยังอยากดูทีวีอยู่ทีเนี้ย อันเนี้ยแล้วมันเสียเวลาอย่างที่คุณแม่ว่าพอกดไปนะโอ้โหชั่วโมงครึ่งไม่ได้นอนเลยเจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละวันนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเดี๋ยวตอบไปด้วยนะคะคือวันนี้หนาวที่จริงอยากเดินแต่ว่าต้องเซฟหน่อยเพราะว่าคุณแม่อยากจะไปนั่งคุยที่แบบมันนิ่งๆแต่ก็อดที่จะแอดเวนเจอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่มีแอดเวนเจอร์ตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่คะ450กดแชร์เดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้อยู่บ้านเฉยๆทำหน้าที่กันหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเปิดครั้งหนึ่งแชร์ไปครั้งหนึ่งกดสับตะไคร้ตึ๊ด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 ทำเป็นอย่างสับตะไคร้เป็นจ้ะ
เราจะทำให้คนมีโอกาสได้เห็นคุณค่าในชีวิตรักใครส่งต่อไปเลยค่ะโอ้โหแสนสวยงามไปเลยค่ะพี่ติ๋งคุณแม่เจ้าค่ะถ้าใครสับตะไคร้เก่งนะเจ้าค่ะจะได้เป็นท็อปแฟนวันนี้คุณแม่เห็นไดมอนด์ท็อปแฟนไดมอนด์ท็อปแฟนนี่คือสับตะไคร้เยอะเจ้าค่ะจ้างั้นเราไปทางนี้เลยเอ๊ะพี่ติ๋งนั่นหมายความว่ามีคนนะด็อกเตอร์สายน้ำผึ้งเขาบอกว่าเขาเป็นไดมอนด์ท็อปแฟนเนี่ยเพราะเขาถือว่าเขาติดตามเราเขาส่งมานะบางทีลูกศิษย์มันก็พยายามเขาเอาความน่ารักของเด็กอ่ะนะเอาล่ะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะหาอะไรให้ไดมอนด์ท็อปแฟนเราดีเนี่ยเราอ่านตรงนี้มั้ยเราเอาน้ำตกตรงนี้มั้ยดีค่ะไม่เคยอ่านเลยตรงนี้มาเปิดน้ำตกด้วยนะคะที่จริงอยากขอบคุณบรรดากลุ่มสะใจดีที่ทำอะไรไว้ให้คุณแม่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นธรรมะนะก็อยากจะให้ทุกคนลองใช้โอกาสนี้กับการย้อนอดีตของเราในวันที่เราไม่มีอะไรเลยก็จะมีสองเรื่องเปิดน้ำตกนี้หรือจะให้เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปอ่านข้างบนวันนี้เราบอกว่าเราจะมีสองสามมุมนี้ที่เรายังไม่เคยจำได้เปล่าค่ะก็ตรงนี้ก็ได้นะแต่เปิดน้ำตกหน่อยค่ะคุณแม่เจ้าค่ะเปิดน้ำตกเสียงมันจะดังเหรอค่ะน้ำตกจะดังตรงนี้ถ่ายไปก็จะงามอยู่เจ้าค่ะโอเคมาตรงนี้เลยไหมจ๊ะดีเจ้าค่ะอยากพูดเรื่องขุมทรัพย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายกันเอาตรงนี้เลยนะพี่ติ๋งนั่งไหนอ่ะนั่งข้างโอ้นี่มีหญ้าให้นั่งด้วยเจ้าค่ะโอเคไหมสวยงามไหมหนูสวยงามเจ้าค่ะมุมสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเจ้าค่ะได้นี่คุณแม่นั่งอย่างนี้เลยไม่ต้องเลยลูกมานี่เลยค่ะโอ้ไม่ได้เย็นก้นเดี๋ยวคุยก่อนถ้างั้นให้เขาเตรียมแค่ผ้าผืนเดียวพอคือเนื่องจากว่าคุณแม่เองเนี่ยมีลักษณะของธาตุขันที่ว่าถ้าอะไรเย็นแล้วมันจะสั่นข้างในตอนนี้นะตอนนี้ก็เนี่ยวันนี้ต้องใส่ข้างในเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้จะต้องทำงานยิ่งปงผมด้วยก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้แหละค่ะเป็นชีวิตนะคะเป็นชีวิตที่เราก็รู้อยู่อันนี้สวยไหมผ้าผืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็อยากจะบอกท่านว่าคืออ่ะลองตั้งกติกากับตัวเองว่า24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมจากนี้ไปอย่างคนที่รู้มากกว่าหลงอย่าหลงมากกว่ารู้ภาษาที่พูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดที่อินโทรเข้ามาก็คือเรามักจะหลงอยู่ในข้อมูลข่าวสารที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรอกแต่มันพาเราไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยหลงไปเรื่อยๆแล้วมันเสียเวลาไงเมื่อเช้านี้คุณแม่ทดลองทำตัวเองเลยนะว่าถ้าเรากดเข้าไปในสิ่งที่เราอยากรู้สมมติเราคิดถึงใครสักคนเราอยากรู้เราก็จะไปรู้เรื่องของเขาแต่ว่ามันมีเฟกนิวของเรื่องของคนคนนี้มากมายที่พาเราไปรู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องคนโน้นเพื่ออะไรเราไม่รู้เลยว่าเพื่ออะไรตอนที่เราหลงไปแต่มันพาเราหลงจริงๆนะการให้ข้อมูลหรือแม้แต่การเปิดเข้าไปในรายการที่เราอาจจะก็ไม่ได้สนใจแต่มันหลายชั่วโมงอะนึกออกไหมคะอย่างที่พี่ติ๋งเขาบอกมันหลายชั่วโมงจนกระทั่งเราเองก็ใช้เวลาไปกับมันอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดปีที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคุณลองกลับมาสู่การสนทนาวันนี้แต่ช่วยกันเห็นคุณค่าในการทำรายการธรรมะส่งแชร์ไปค่ะจะดูสิคะว่าวันนี้มีคนที่แชร์ไปกับเราเท่าไหร่พี่ติ๋งแชร์หรือยังแชร์แล้วค่ะวันนี้460ตอนนี้460 460เจ้าค่ะเป็นปกติของเราไหมอ่ะเขายังชั่วหน่อยขอบใจผ้าเพราะว่าหินมันเย็นเอาละตรงนี้ดีไหมคะเดี๋ยวต้องถามนันทวันก่อนค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่มีความเขาเรียกว่ามีความอยากรู้อยากเห็นลองเข้าไปในข้อมูลที่พอกดปุ๊บมันจะต่อไปคนนั้นคนนี้คือทดลองวันนี้จะสอนไงสอนเรื่องชาวบ้านแล้วปรากฏว่าเสียเวลาเสียเวลาเหมือนที่พี่ติ๋งพูดไหมเสียเจ้าค่ะคุณแม่แล้วจริงๆเดี๋ยวนี้นะเจ้าค่ะโทรศัพท์เนี่ยก็ฉลาดเขาจะสรุป average การใช้ให้เราเลยคุณแม่รู้ไหมว่าตอนที่
ตีนก็กด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 เข้าไปอย่างเงี้ยวันนึง8ชั่วโมง average การใช้8ชั่วโมงมันแปลว่าอะไรคุณแม่ว่าโอ้โหเท่ากับเราลืมไปเลยใช่ลืมชีวิตไปเลยลืมไปเลยหลังๆเนี่ย3ชั่วโมงแต่เรารู้เพราะเรากด Facebook ไลฟ์สวดมนต์มันก็ชั่วโมงนึงละเช้าชั่วโมงนึงละเย็นคือช่วงหลังเนี่ยมันจะ 2-3 ชั่วโมงแต่เรารู้ว่าเราทําไปที่สวดมนต์แล้วก็อันนึงที่จะพยายามแก้อยู่นะเจ้าคะก็คือว่าให้การสวดมนต์เนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนอนเลยคือถ้าสมมติว่าเราสวดมนต์เสร็จไปดูแล้วไปดูโอ้โหคราวนี้แหละฝันฟุ้งถึงเรื่องนั้นเลยแล้วมันจะกำหนดจิตไม่ได้มันฟุ้งไปละเนี่ยจะถ้าจะดูก่อนซะแต่ต้องตั้งใจว่าอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนจะต้องสวดมนต์นะจะดูอะไรนิดๆหน่อยๆก็ดูไปซะเพราะใจเราจะรู้ละว่าเดี๋ยวสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงอ่ะจากตรงเนี้ยทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเราจะง่วงละเพราะฉะนั้นรีบดูซะแล้วก็สวดมนต์แล้วต้องนอนเลยเจ้าค่ะเนี่ยล่ะเราเริ่มจัดตารางชีวิตของเรากันแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็อยากจะถามนันทวรรณว่าตรงนี้โอเคหรือจะให้หันไปทางแสงโอเคแล้วค่ะโอเคคืออย่างนี้นะคะเราก็เหมือนกันเราไปสะกดลอยดูคนทางโลกเขาทำอะไรและเราก็จะใช้วิธีการอย่างนั้นแต่มาให้สะกดลอยทางธรรมนะนี่เราเป็นเศรษฐีเราไม่เป็นมหาโจรเนี่ยฝึกอันนี้แหละเขาไม่รู้นะวันนี้คุณแม่จะพูดเรื่องอะไรแต่เช้านี้คุณแม่ลองทำตัวว่ากดเข้าไปอยากรู้คนนี้มันไปต่อเรื่องคนนั้นไปดูความรักของคนนู้นไปดูเรื่องคนนั้นกำลังเมาคนนี้โอ้โหชาวบ้านมองเสียเวลาเนาะและก็กลับมาตั้งโปรแกรมใหม่เราก็รู้แล้วอ๋อวิธีการจะชวนเหมือนเข้าไปในอีแมกกาซีนกดตรงนี้เข้าไปที่ตรงนั้นแล้วเราก็จะไปรู้เรื่องตรงนู้นแต่มันเป็นคอนเทนต์ที่จะทำให้เราสืบค้นไปสู่การพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นทำวิธีเดียวกันเลยแต่คอนเทนต์ต่างกันนะจ๊ะเจ้าค่ะนี่ดีเจ้าค่ะเราจะได้มารู้ในสิ่งที่มันเจริญนี่ไงพี่ติ๋งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอันนี้คุณแม่ไม่ได้ชมพี่ติ๋งหรืออะไรแต่อยากจะบอกว่าคุณต้องเลือกพี่ติ๋งเขาเลือกไงเขาเลือกที่เขาจะใช้8ชั่วโมงกับโลกกับการไปตามดูคือนิสัยอุปนิสัยเราคือเราอยากรู้อยากเห็นเราตามดูตามรู้ตามเห็นในสิ่งที่เราอยากรู้แต่ต่อไปนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามดูตามรู้ตามเห็นลมหายใจแห่งสติด้วยเนี่ยล่ะค่ะเราต้องเป็นคนเห็นเลยว่าเฮ้ยขณะนี้คิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้หลงไปกับความรู้สึกอย่างนี้เสียเวลาอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องเริ่มเข้ามาอยู่ในเค้าเรียกว่าหลักการของการปฏิบัติที่เราต้องรู้ตัวเร็วขึ้นพอเรารู้ตัวเร็วขึ้นอุปนิสัยตามส่งของเราในการรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างจะปรากฏขึ้นคุณแม่ว่าเอาจริงกันเถอะเรามาเป็นสังคมคนเศรษฐีเป็นสังคมอริยะเหมือนกับวันแรกที่เราพูดเรื่องนี้กันมากแล้วคุณแม่ก็จะเริ่มทวนเรื่องเหล่านี้คนจะดูเราสัก400คน500คนแต่เป็นคนจริงไปกับเราเถอะอย่าแค่ปอบโยนฝึกปฏิบัติไปด้วยกันเหมือนเรานั่งอยู่ที่ตรงนี้ในวันแรกเราก็รู้ว่าตรงนี้มันคือความจริงคือมันร้อนแต่วันนี้เราพบเลยเนี่ยน้ำไม่เข้าไปในเสียงใช่ไหมเสียงไหมไม่เข้าโอเคสวยไหมล่ะน้ำไม่เข้าสวยเจ้าค่ะนี่สวยเออใช่ใช่เราจะขอบคุณสะใจดีเขาอะเขาก็ทำหินให้เรานั่งอะเราก็ต้องฝึกละเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการปฏิบัติใครอยากปฏิบัติข้ามปีปฏิบัติทั้งคืนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเทคนิคไหนเดี๋ยวเราจะนำเสนอแต่วันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะแชร์ก่อนแชร์แล้วคุณแม่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะได้อธิบายตอบพี่ติ่งไปเลยทีเดียวได้ไหมได้เจ้าค่ะเราเอาแว่นของอาจารย์ทวีของคุณหมอทวีเหรอโอ้โหสีมาเลยนะเอาใสก่อนได้ไหมอันเล็กเอามาเปล่าคะเพราะวันนี้ยังไม่มีแดดตรงนี้เยอะแล้วคุณแม่อยากจะขอบคุณตอนนี้เรานะคะมีแว่นหลายอันเนี่ยอันนี้นะเขาว่าแพงนะแต่คุณแม่ถามคุณหมออย่าคุณแม่เกรงใจคุณหมอบอกว่าผมเต็มใจเออคุณแม่ก็เกรงใจเนี่ยเวลาจะหยิบอะไรใช้ก็ต้องระวังเมื่อวันก่อนมันเบามากพี่ติ๋งค่ะแล้ววางไปบนเนี้ยลมพัดปิวว้าวรู้เลยว่ามันเบาแล้วต้องระวังแต่ตอนนี้สีมันจะเข้มพระแดดมันเยอะเอาสีขาวมาก็คุณหมอทวีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแว่นอ่านหนังสือที่ไม่ต้องมีสะท้อนอันนี้ก็เบา
ค่ะแต่เดี๋ยว The Adventure จะใช้อันนู้นนะจ๊ะค่ะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนรู้นะคะว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อขอบคุณเพราะเห็นคุณค่าในการให้ค่ะคุณแม่ว่าศักยภาพในการให้ที่ผ่านมาใน10เดือนกับโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกอย่างหนึ่งที่บอกกับตัวเองได้ว่าการให้ไม่มีการขาดทุนเดี๋ยววันนี้เราจะขอบคุณคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเราตลอดทั้งวันนะคะเอาละคราวนี้ใส่แว่นแล้วค่ะโอเคไหมคะมาเลยทำตัวเหมือนโจรคนดูเท่าไหร่460เจ้าค่ะ60ยังไม่แชร์ใช่ไหมเนี่ยแชร์หรือยังคะที่ยังอื่นแชร์จริงๆสารณะแชร์เรื่องอื่นเรื่องเนี้ยแล้วใครคิดว่าเราเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในมหาโจรเนี่ยแหละเราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในมหาโจรเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่พวกเราทั้งหลายว่าทำตัวเหมือนมหาโจรภิกษุทั้งหลายมหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์5จำไว้นะองค์5ย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้ย่องเบาก็ได้ป้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ตีชิงอ่ะตีแล้วชิงเอามาก็ได้องค์5อย่างไรกันเล่ามีอะไรบ้าง1เปิดโอกาสตัดช่องย่องเบาป้นสะดมตีชิงอ้าวหายไปอันนึงองค์5นะคะอ้าวองค์5นั้นกรณีนี้คือ1มหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุม1ซ่องสุม1ได้อาศัยที่กำบัง1ได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ1ได้อาศัยการโปรยทรัพย์1และเที่ยวไปคนเดียว1 5อย่างนี้ดูลักษณะโจร5อย่างนี้เคยเป็นหรือเปล่าจ๊ะมหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยเกาะแก่งในแม่น้ำหรือได้อาศัยหุบเหวตามภูเขาเนี่ยแหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยที่ซ่องสูงเอ๊ะโดนยังไงมองหันไปเลยหุบเหวหุบเขานี่นะคะเกาะแก่งโอ้แก่งกระจานเนี่ยแหละเกาะเดี๋ยวเรารู้ว่าไอ้กลุ่มนี้มันแปลว่าอะไร2มหาชนได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาชนได้อาศัยพงหญ้าหรือป่ารกได้อาศัยเนินดินหรือราวป่าใหญ่เพื่อเป็นที่กำบังนี่แหละเรียกว่ามหาชนได้อาศัยกำบัง3มหาชนได้อาศัยที่พึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรได้อาศัยพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรพระราชาหรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นจะช่วยโต้แทนเราดังนี้นี่วิ่งไปหาผู้มีอำนาจโดยใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออำมาตย์ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี่แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ4มหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์เข้าใจคำว่าโปรยทรัพย์มั้ยคะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากเขามีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรเราจะปิดปากมันเสียด้วยทรัพย์สมบัตินี้ดังนี้ครั้นใครโจทย์มหาโจรนั้นด้วยเรื่องอะไรขึ้นมาเขาก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยทรัพย์สมบัตินั้นนี่แหละเรียกว่ามหาโจรได้อาศัยการโปรยทรัพย์และสุดท้ายมหาโจรเที่ยวไปคนเดียวไปคนเดียวเลยดุมๆไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือมหาโจรประพฤติตนเป็นคนไม่มีเย่าเรือนเที่ยวไปคนเดียวที่ทำเช่นนี้เพราะเหตุไรเพราะมหาโจรนั้นคิดว่ามนลับของตนอย่าได้แพร่งพรายไปภายนอกเลยดังนี้นี่แหละเรียกว่ามหาโจรเที่ยวไปคนเดียวภิกษุทั้งหลายมหาโจรผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลย่อมมีโอกาสตัดช่องก็ได้
ย่องเบาก็ได้ป้นสะดมก็ได้ตีชิงก็ได้ข้อนี้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างย่อมทำตนให้ถูกขุดลากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุอย่าง5อย่างไรกันเล่าเหตุ5อย่างในกรณีนี้คือ1ภิกษุลามกได้อาศัยที่ซ่องสุมได้อาศัยที่กำบังได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจได้อาศัยการโปรยทรัพย์เที่ยวไปคนเดียวหนึ่งยกตัวอย่างละภิกษุลามกที่อาศัยการซ่องสุมเป็นอย่างไรซ่องสุมอยู่แก๊งอยู่เขาซ่องสุมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งฟังก่อนเดี๋ยวจะโอเปนะยี่โกผิดยุ่งเจ้าค่ะไม่ได้ทำให้ใครน้อยใจนี่คุ้มทรัพย์จากพ่อโอดเดี๋ยวฟังก่อนภิกษุลามกคือผู้ที่ทุศีลน่ะไม่มีศีลน่ะความเป็นอยู่เลวทรามเหมือนงูเปื้อนคูดน่ะจำเรื่องได้มั้ยงูเปื้อนคูดน่ะงูที่มันดิ้นแล้วมันฟุ้งกระจายเนี่ยมันจะเป็นภิกษุลามกที่อาศัยซ่องสุมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุลามกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันคดโกงคดโกงหรือเปล่าละลาวอ่ะทำไมคดโกงนี่ไงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยมโนกรรมอันคดโกงนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกที่อาศัยที่ซ่องสุม อยู่หุบเขาเนี่ยคดโกงไหมล่ะไม่ก็ไม่ซ่องสุม ต่อไปภิกษุลามกได้อาศัยที่กำบังเข้าใจนะเมื่อกี้เนี่ยกำบังนะคะกรณีเนี้ยคือภิกษุลามกเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิอันแล่นดิ่งไปจับเอาปลายสุดตรงแห่งความเห็นสุดตรงอ่ะสุดตรงเข้าใจไหมตึงไปหย่อนไปนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยที่กำบังต่อไปภิกษุลามกได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกได้อาศัยพระราชาหรืออำนาจผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรพระราชาหรืออำนาจผู้ใหญ่ของราชาเหล่านั้นจะช่วยโต้แทนเราได้ดังนี้ขันใครโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรขึ้นจริงๆพระราชาหรืออำนาจผู้อำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกที่อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจอันนี้เห็นเยอะใช่ป่ะเห็นเยอะใช่มั้ยที่จริงก็เห็นเยอะทุกอันนั่นแหละเห็นมั้ยต่อไปภิกษุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์นี่ก็เยอะนี่เยอะทุกอันนี้ไม่ต้องคือพูดจริงๆเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้บอกพระภิกษุนะมันหมายถึงพวกเราทุกคนน่ะโปรยไปปิดปากเห็นมั้ยเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเป็นผู้ร่ำรวยลาภสำหรับนักบวชก็รวยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริขารเธอมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรเราจะปิดปากเขาเสียด้วยลาภนี้ดังนี้ขันใครโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรขึ้นจริงๆเธอก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยลาภนั้นนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์เห็นยังโจร5อย่างและโจรสุดท้ายคือภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเลี่ยงไปอยู่เสียตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษาเนี่ยพวกที่เชื่อง่ายงมงายไร้การศึกษานั้นๆแล้วก็ได้ลาภได้ลาภไหมเห็นไหมเนี่ยดูสินี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมทำตนเป็นผู้เป็นทำตนให้ถูกขุดรากให้ถูกจำกัดความดีคือทำดีมากกว่านี้ไม่ได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้เข้าใจมั้ยเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนให้ประสบสิ่ง
มิใช่บุญเป็นอันมากอย่างนี้แหละพออย่างส่งท้ายปีเก่าภิกษุลามก5อย่าง1คือพวกที่แบบนะเป็นกรณีที่แบบอาศัยซ่องสุมกำบังพึ่งพิงผู้มีอำนาจใช้โปรยเงินและเที่ยวคนเดียวพวกไสยศาสตร์ไปหลอกคนที่แบบงมงายนี่แหละเจ้าค่ะเหนื่อยนะอ่านยังขำเลยอ่ะถามตัวเองก่อนว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราอาศัยผู้มีอำนาจหรือเปล่าเออไม่นะเออเราอาศัยเงินโปรยไหมปิดปากชาวบ้านไหมไม่นะเราเป็นเดรัจฉีที่แบบไปหลอกคนอื่นด้วยอะไรด้วยไสยศาสตร์ไหมไม่นะเรามาซ่องสุมมาอยู่แก่งในอยู่กำบังไม่นะซ่องสุมซ่องสุมกำบังฮะซ่องสุมเราสุขสุขใช่ไหมเราไม่ได้สุขทุกข์ใช่เจ้าค่ะนี่ไงแล้วก็แบ่งปันเนี่ยมาคนดูเท่าไหร่ตอนนี้เราถามไปเรื่อยๆ370เจ้าค่ะอ่ะลดทันทีเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกไม่ซ่องสุมนี่ไงพอพูดอะไรที่เป็นเรื่องจริงๆไม่ฟังหรอกแทบไปฟังสารแหน่ฟังเรื่องคนนู้นรักคนนี้เกลียดคนนั้นคนนั้นสาดโคนคนนู้นเนี่ยแหละพวกเธอแล้วฉันจะเหนื่อยไหมที่ฮะนี่ไงเรามาเริ่มกันใหม่ปีใหม่นี้หนึ่งให้เวลากับตัวเองอย่าเป็นผู้ซ่องสุมบาปให้เวลากับตัวเองอย่าปกปิดซ่อนเล้นซื่อเปิดเผยไม่มีความลับไม่ได้ต้องวิ่งไปหาคนที่มีอำนาจมาปกปิดเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาคนที่แบบมาโปรยด้วยทรัพย์ปกปิดเราหรือไม่ทำเป็นคนที่ออกไปทำตัวเป็นเหมือนคนมีมนต์ขลังอะลึกลับมีมนต์ขลังแล้วก็ไปหากินกับคนที่ไม่รู้โอ้ยปีที่แล้วเราก็มีมหาโจรอย่างนี้แหละทั้งคารวาสที่ฟังอยู่เนี่ยแหละเธอเป็นอะไรเธอก็ติ๊กติ๊กไว้แล้วไปเขียนไว้เลยนะคะบทเนี้ยอย่าทำตัวเป็นมหาโจรพี่ติ๋งก็ต้องเช็คทุกวันเจ้าค่ะพอไม่แอดเวนเจอร์เนี่ยยอดตกเจ้าค่ะแต่มีคอมเมนต์มาว่าวันนี้อากาศเย็นที่อยุธยาก็เย็นเร็วที่กรุงเทพก็เย็นนะเจ้าค่ะก็ให้คุณแม่ทำร่างกายให้อบอุ่นด้วยใช่ใช่หุบขาวเย็นเย็นจะเยือกคุณแม่ว่าประมาณสัก18องศานะเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ต้องใส่เสื้อเลยนะคุณแม่ใส่เสื้อที่แบบอุ่นข้างในเลยที่มันเอาอุณหภูมิคุณแม่ฮิปเทคฮิปเทคอันเหรอใครให้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าขอบคุณนะจ๊ะคือไม่เคยซื้ออะไรเองเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ใครมาโปรยทรัพย์เปล่าเลยให้โอกาสต้องแจกเลยอ่ะเอ๊ะคณะแม่ชีเราก็มีวันนี้เราลองเดินดูบ้านที่เรารู้สึกได้ว่าเราสร้างกันมาจนกระทั่งเป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้คุณแม่ก็เตรียมหาเหมือนกันนะถ้าคุณแม่ตายเนี่ยจะโปรยเท่าตรงไหนดีเนาะคุยเรื่องอื่นดีกว่าอย่าคิดอุ้ยมุมนี้สวยนะเนี่ยสวยนะเจ้าค่ะถ้ามีน้ำด้วยก็จะดีมากเลยช่วยปล่อยน้ำเลยล่ะวันนี้เมื่อวานเด็กมาตรงนี้เจ้าค่ะแล้วบอกอยากไปเข้าห้องน้ำตรงนี้บอกไม่ใช่น้ำตกเจ้าค่ะเขาเห็นเป็นห้องน้ำห้องที่น้ำไหลไหลใช่แต่เขาเข้าไปไม่ถึงเพราะเราไม่ได้ให้เข้าไปที่ห้องน้ำฟินสโตนเจ้าค่ะค่ะวันนี้มีคำถามไหมคะพี่ติ่งคะมุมมันสวยยังอยากจะอยู่ตรงนี้ก่อนเจ้าค่ะก็ไม่ได้มีคำถามอะไรมากแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าคำสอนคุณแม่จริงมากฟังแล้วมีสติทุกวันคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะลูกเพียงแต่เรามาทำให้มันสื่อสารในคนยุคเราที่มันง่ายขึ้นแต่แก่นอันเดิมคือปัญญาพระองค์ก็สอนว่าละชั่วเพราะฉะนั้นไอ้โจร5อย่างเนี่ยคือความชั่วบางทีเราก็ไม่รู้หรอกบางขณะเราก็ซ่อนเล้นบางขณะเราก็กำบังบางขณะเราก็ไปหาผู้มีอำนาจบางขณะเราก็โปรยทรัพย์และบางขณะเราก็เป็นเนี่ยแหละงมงายเป็นไสยศาสตร์เป็นเดรัจฉานวิชาเพราะฉะนั้นปีเนี้ยพอละจบละแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่มีความลับก็ไม่ต้องซ่อนเล้นกำบังเนี่ยเขาไม่มีความลับก็ซื่อสัตย์มีคนนึงฝากแม่เอ๋มั้งเจ้าคะจ้ะเขินเล็กน้อยบอกอย่าถ่ายแต่พิธีกรเยอะถ่ายวิวบ้าง อย่าถ่ายพิธีกรเยอะพิธีกรนะคะไม่ใช่คุณแม่อย่าถ่าย
พิธีกรเยอะอยากดูวิวมากกว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินนะคะเราจะมีช่วงแอดเวนเจอร์เราอยากจะเดินเพราะอะไรคะ1มันทําให้ร่างกายเราอบอุ่น2การได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายโดยสมมุติของปีก็จริงบางคนอาจจะเป็นสุดท้ายของชีวิตจริงๆตอนนี้คุณแม่ต้องเจริญมรณานุสติบ่อยๆเพราะอะไรเพราะเราจะได้รู้ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราจะไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้คนตายไม่ได้ทำทำอะไรการเข้าถึงการบรรลุในสิ่งที่เราไม่เคยบรรลุเช่นบรรลุความโกรธเราต้องไม่โกรธบรรลุความงกเราต้องไม่งกไม่ใช่บรรลุความงกเราต้องไปงกเนี่ยมันมีอย่างนี้นะตอนเนี้ยเขาก็จะมีการลงทุนอะไรกันแบบตาเอามาพี่ติ๋งเอามาเอาพี่ติ๋งเนี่ยเอามาไม่เอาเจ้าค่ะทำไมคือหลักการของนักลงทุนที่แท้จริงนะคะจ้ะก็คืออย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้จริงๆอย่าลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ตัวอย่างเช่นนะเจ้าค่ะการลงทุนในหุ้นน่ะที่เขาบอกแมงเม่าแมงเม่าแมงเม่าเพราะอะไรเพราะว่าไปเชื่อโอ้หุ้นตัวนั้นจะดีหุ้นตัวนี้จะดีไม่รู้หรอกพื้นฐานมันเป็นอะไรแล้วก็ไปซื้อตามเขาก็เป็นแมงเม่าเข้าไปฟูเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็ขายทิ้งแมงเม่าก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เคยมีการเล่นหุ้นที่ไม่รู้จริงแล้วรวยเจ้าค่ะไม่มีทางเพราะคำสอนวันนี้สอนว่าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องใดอย่าพึ่งลงทุนเจ้าค่ะอย่าโลภเพราะความโลภจะเหมือนเรากำลังเป็นมหาโจร1ใน5นั้นนะอ้าวมหาโจรเนี่ยที่พูดเนี่ยมันหมายถึงเราแล้วไม่ได้หมายถึงคนอื่นอ่านคุมทราบจากพระโอษฐ์ต้องโอปนยิโกเข้ามาเฮ้ยเราโลภไปป่ะเวลาที่เราโลภเนี่ยมันจะเผลอเพลินมากแล้วมันจะเชื่อคือเราจะเซิร์ฟไปไอ้นี่จริงเห็นไหมคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำมันมีวิธีการเล้าให้คนเชื่อที่เป็นอกุศลแต่เรากำลังจะทำให้คนศรัทธาในสิ่งที่เป็นกุศลเทคนิคเดียวกันกลุ่มคนมีสุดโต่งเหมือนกันก็คือหนึ่งจะโลภ กับอีกคนหนึ่งกูไม่เอากับมึงแล้วโวยแต่ก็ไม่ขยันพอกูไม่เอากับมึงกูก็ขี้เกียจไปเลยสุดโต่งสุดไปเลยไม่ได้ okay. ต้องรู้จักว่าอยู่กับโลกอย่างมีธรรมและต้องรู้ทันความโลภและขยันเมื่อขยันแล้วมันเป็นนักลงทุนที่รู้ในสิ่งที่คุณขยันเช่นเรารู้ละเราปลูกต้นไม้อย่างนี้เรารู้ละเราหาน้ำอย่างนี้เรารู้ละเราผันน้ำเข้ามาอย่างนี้เรารู้ละเราหว่านอย่างนี้เรารู้ละว่าเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเราเป็นข้าบดีชาวนาเราทำปุ๋ยเป็นแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่มีหลุดประเด็นอย่าลืมว่ากำลังสอนสิ่งวิธีที่เราจะทำมาหาคุณค่าไม่ใช่ทำมาหาความร่ำรวยคุณค่านึกถึงมรณานุสติเพื่อเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราพึงจะกระทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงหรือยังว่าเราบรรลุความคือเราเคยโลภเราเคยทำอะไรด้วยความโลภแล้วเราก็จะอ้างสิอีพวกขี้อ้างเนี่ยอีขี้อ้างเนี่ยพวกไสยศาสตร์อ่างคนนู้นอ่างคนนี้อ้างคนนั้นคุณแม่เคยถามพี่ติ๋งลงทุนมาอ่ะลงทุนแต่ในสิ่งที่ตัวเองรู้สรุปอย่างคนที่เล่นหุ้นนะเจ้าคะพื้นฐานที่หนึ่งคือต้องลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้อันที่สองคือมีอยู่ในพอร์ตเนี่ยไม่เกินเนี่ยห้าตัวเพราะคนเราจะรู้จริงอะไรไปได้ทุกตัว20ตัวมันก็ตามไม่ทันใช่ไหมจ๊ะอย่าง5ตัวเนี่ยก็จะรู้เลยแล้วเราก็จะติดตามพวกนี้เรารู้จริงอันที่3ก็คืออันนี้ก็อย่างที่คุณแม่พูดเมื่อกี้นี่เลยคือพวกกองทุนพวกอะไรเนี่ยเขาจะลงทุนแล้วส่วนมากเขาจะกำไรเพราะเขามีกฎมีระเบียบสิ่งที่เขาเรียนรู้มาแต่อดีตว่าเขาตั้งไว้เลยว่าถ้ากำไรถึงแค่นี้จะยังไงก็ตามต้องขายอย่าโลภมากกว่านี้เพราะว่าแต่ก่อนเคยค่ะเขาบอกจะขึ้นขึ้น100%จะขายอย่างเงี้ยพอร้อยแล้วโอ้โหต่ออีกนิดต่ออีกนิดไอ้พวกเสียดายสุดท้ายลงไปโน่นอ่ะ20อันเนี้ยค่ะแบบที่แม่คุณแม่พูดเป๊ะเลยเจ้าค่ะโลภต้องบรรลุความจริงเรื่องนี้ก่อนไม่งั้นคุณจะกลายเป็นเหยื่อของคนที่ปั่นไปเรื่อยๆใช่เจ้าค่ะและยิ่งโควิดเนี่ยนะโอ้โหคุณแม่ว่าขยันแบบลงทุนแบบเห็นทุกอย่างที่มัน
ปลูกมะเขือเทศแล้วรู้เลยว่ามะเขือเทศมันกินอร่อยได้หลายคนยังไงอย่างนี้ดีกว่ามาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะแต่ไม่โลภไงปลูกผักอร่อยกินกันหลายคนไม่โลภพี่ติ๋งคุณแม่อาจจะมองเห็นผักที่มีคุณค่ามากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะคุณแม่เห็นผักที่เติบโตในทาราฟาร์มเนี่ยคุณแม่เห็นไม่ฉีกิ๊บมันเปลี่ยนนิสัยไม่ฉีกิ๊บได้ไม่ฉีกิ๊บเป็นครูที่บอกกับทุกคนว่าปลูกผักเนี่ยผักมันบอบบางนะเจ้าค่ะเหมือนตัวเราอ่ะก่อนมาบวชเนี่ยเราก็เหมือนผักนั่นแหละแต่เราไม่เคยถนอมชีวิตแล้วลองปลูกผักในทาราฟาร์มแบบถนอมชีวิตตัวเองไม่ชีกิฟภาวนากับการทำทาราฟาร์มแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าผักในทาราฟาร์มเนี่ยราคาเท่าไหร่เห็นไหมคุณแม่ถามไปเรื่อยๆไม่รู้ราคาภาวนากับการปลูกรดน้ำพรวนดินสวดมนต์เก็บแล้วก็ส่งไปไม่รู้ค่ะว่าได้เท่าไหร่คุณแม่แอบถามเมื่อวานเนี่ยเห็นปะเห็นเจ้าค่ะถ้าเป็นคนโลภเขาจะต้องโหแต่คุณแม่ว่าอะไรที่เกิดในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันก็เห็นเหมือนกันแหละแต่มันคิดไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเราทำเพื่อแบ่งปันกับเราทำเพื่อกอบโกยลองให้อภัยตัวเองดูนะแล้วเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่เราจะลองเดินดูก็ได้นะว่าเราทำอะไรบ้างที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันให้มากกว่าเอามันเบามากกว่าหนักคำโดนอีกแล้วพี่ปุ้ยจ้องนะคะแม่เจ้าค่ะพี่หญิงปากแดงถามมาเจ้าค่ะแสดงว่าจะติดตามจริงๆคืนนี้ในกรณีที่ทางบ้านจะร่วมสวดมนต์ข้ามปีจะมีบทสวดมนต์ให้ทางไหนเจ้าคะไปเลยค่ะธรรมะสวัสดีอีแมกซีนเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยซัพพลิเมนต์ออกมาแล้วเป็นเปิดปกหนังสือสวดมนต์ข้ามปีที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะลูกกดเข้าไปเลยค่ะจะมีบทสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าคะใช่บทสวดมนต์เราสวดไปด้วยกันเขาทำมาเพื่อการนี้เลยค่ะเขาอาจจะพิมพ์คาราโอเกะไม่ได้ไม่รู้พิมพ์ได้หรือเปล่าเนาะพิมพ์ได้ไหมทีมทำงานลองไปถามดูนะถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์เพราะว่าวันนี้จะเป็นกลุ่มที่สวิตชิ่งมาเดี๋ยวนันทวันลองถามดูเราก็มีแม่ชีที่จะพิมพ์ได้ทั้งเป็นคาราโอเกะและเป็นทั้งการดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือโลกเขาใช้เทคนิคอะไรเราใช้เทคนิคนั้นแหละแต่ชวนคนมาทำกุศลด้วยกันจ้ะก็ทุกคนอยากดูวิวเจ้าค่ะดูวิวขอหมวกเลยค่ะขอหมวกคุณแม่เลยนี่แหละค่ะเราก็จะเดินดูวิวตรงนี้ก่อนเพราะนี่เป็นวิวแรกของเราที่ก่อนได้เดินเจ้าค่ะเอาน้ำขึ้นมาแล้วคุณแม่เจ้าค่ะก่อนเดินก่อนเดินน้ำดื่มก่อนเอ๊ะน้ำตกข้างบนมันไม่ไหลมาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองถามพ่อเอ๋ซิว่าข้างบนที่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะลูกเพราะว่ามันน่าจะไหลด้วยนะคุณแม่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยชมอยู่ทางนู้นใช่ไหมคะชมไม่ได้มาก็คุณแม่อยากแนะนำว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทีมสะใจดีของเราได้มาร่วมอยู่กับพวกเราโดยการใช้แรงบริหารศรัทธาบริหารปัญญาเพื่อจะทำสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ในทุกการกระทำที่ผ่านมาในหุบเขาโพธิสัตว์สำหรับคุณแม่แล้วมันคือการภาวนาทั้งสิ้นคุณแม่บอกกับทีมงานว่าเราเนี่ยผ่านการยากลำบากมาอย่ามองเราแค่เราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เราจะได้สิ่งที่เป็นของที่คนอื่นจะให้เราเท่าไหร่ให้เห็นก่อนว่า1องค์ความรู้ความอดทนที่เราได้เริ่มต้นอย่างคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนมันสร้างความภาคภูมิใจอะไรคนเราเนี่ยคบนานๆอยากคบกันอย่างมีผลประโยชน์แต่จงคบกันเพื่อสร้างคุณค่าในกันและกันเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้นิดนึงเพื่อที่จะทําให้พวกเราได้มองเห็นว่าสิ่งที่พวกเราได้นำมาวางรวมๆกันนะคะเป็นการทำงานที่วันที่เรารวมตัวกันครั้งแรกกับสิ่งที่ตั้งคำถามว่าเราจะทำให้หุบเขานี้เป็นแผ่นดินที่ไม่เป็นเงาของฝนต้องทำยังไงและ
คำตอบก็อยู่ที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะว่าพี่ติ๋งได้เห็นทั้งหมดในสิ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราเห็นว่าในการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในช่วงโควิด19ครั้งที่1เนี่ยถ้าเราไม่มีการลงทุนในแผ่นดินตรงนี้ที่นี่อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ยังอยู่ในประวัติศาสตร์และตำนานที่ว่าแก่งกระจานไม่มีน้ำที่จะปลูกอะไรเลยก็จะปลูกได้แค่สับปะรดหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนหนึ่งในห้องทดลองที่บอกว่าที่นี่มีน้ำได้ถ้าเรามีปัญญามันไม่ใช่เงาของฝนเราทำให้ฝนตกได้ในช่วงปีที่ผ่านมาพี่หมอนุ้ยบอกว่าตั้งแต่เรายกพระพักพระริยะธาราแล้วเรามาอยู่ที่นี่ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยยังเป็นดินแดงอะเลยอะน้ำฝนเนี่ยมากและมันทำให้เราเนี่ยมีน้ำใต้ดินมากเพราะเราอยู่ใกล้เขื่อนตอนเนี้ยเราไม่ต้องเอาน้ำจากเขื่อนเข้ามาเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงแต่เราเอาน้ำที่มาจากเขื่อนที่อยู่ในเส้นทางการเดินทางของน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ลองดูนะคะเราเห็นแล้วว่าเราได้จัดงานหลายครั้งที่ตรงนี้แม้กระทั่งแพทย์วงเคลียร์ก็เป็นหนึ่งที่มาในเวลาที่ยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้และได้คำตอบตรงนี้ค่ะจนวันนี้ไฟไหม้แพทย์รอคุณยายแล้วไปรออยู่ที่เพราะเขาอยากจะไปอยู่ที่ตรงนั้นปุ๋มจ๋าปุ๋มลองดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ลูกน้ำที่ไหลไปเนี่ยค่ะต้นไม้ของอามาจินอามาจินตนานะคะแม้แต่ลมหายใจไปแล้วใบต้นว่าของอามาแตกแล้วค่ะเราเห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะดูสิคะคุณหน่องก็ได้เห็นพลังงานของพวกเราแล้วแม้คนที่เรารักนะคะจะอยู่หรือตายไปความรักและความกตัญญูยังอยู่ดูน้ำค่ะดูน้ำไหลแล้วกลับมาที่เดิมๆของเราคุณแม่บอกว่าวิจารณ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พยายามดึงน้ำขึ้นมาให้เต็มเลยปุ๋มจ๋าปุ๋มดึงเถอะแล้วก็หาอะไรวางเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะตรงนี้แหละเพราะคุณแม่มีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งหญ้าน้ำพุเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกกุหลาบเราย้ายเนี่ยดูสิคะเก๋ไหมพี่ติ๋งเก๋เจ้าค่ะเนี่ยดูวิวเนี่ยดูเนี่ยหรอกเราก็มีบัวเอาไว้ใครมาก็เอาน้ำลดมันจะได้เป็นมอสนะคะแล้วเนี่ยวัชพืชที่ขึ้นเนี่ยดูสิคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นคุณแม่ทำสารคดีนะคุณแม่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยค่ะดูดอกหญ้าก็ค่ะอันนี้สีแดงก็ค่ะฝั่งนี้เป็นสีขาวพี่ติ๋งถ่ายรูปได้เลยนะเนี่ยก็ค่ะเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นเลยนะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยปีใหม่เนี่ยเราจะรับบิณฑบาตกันตรงเนี้ยเนาะปีใหม่เราจะรับบิณฑบาตกันรอบสถูปะมั้ยอ่ะเพราะว่าเราสวดมนต์เสร็จแล้วพอสักเที่ยงคืนครึ่งเราก็ปฏิบัติกันต่อสักตีหนึ่งไปนอนสักนิดหน่อยแล้วก็สวดมนต์เช้าแล้วรับบิณฑบาตที่ตรงเนี้ยไม่มีใครมาใส่ก็พี่ติ่งใส่แล้วกันเจ้าค่ะนี่ไงดูเงาในน้ำนี่สิคุณแม่เจ้าค่ะนันทวันดูเงาในน้ำคนที่ถามมาเรื่องบทสวดมนต์ตอนนี้เขาขึ้นลิงก์มาให้ในเพจนี้แล้วกดเข้าไปได้เลยเจ้าค่ะเห็นไหมว่าคุณต้องการอะไรทีมงานเราเนี่ยดูสถูปะในน้ำดูดอกบัวของฉลองขวัญในน้ำคุณแม่ว่าเราเห็นสิ่งเหล่านี้จากความไม่มีอะไรนะลูกถ้าถามคุณแม่นะปุ๋มจ้าอันนั้นเราทำได้เองไหมเราลดลงมาลองดูนะเราต้องฝึกช่วยเหลือตัวเองแล้วเราเอาคนจากเสถียรหนึ่งมามากไม่ได้แล้วลูกเราต้องสร้างชุมชนของเราที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยดูหญ้าแฝกสิพี่ติ๋งคุณแม่เจ้าขาจ้าคุณแม่ให้ถ่ายฮะสวยไหมสวยเจ้าค่ะเนี่ยเงาแบบนี่เราเพลิดเพลินมากแล้วเงาสุดๆ เราสองคนเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เรานันทวานเดี๋ยววันนี้นะเราจะเห็นตรงนี้ซ้อมไว้ว่าพรุ่งนี้วันปีใหม่เราจะใส่บาตรตรงนี้นะ
คณะแม่ชีของเรามีทั้งหมดที่เสถียรหนึ่งนะเสถียรหนึ่งเนี่ย25มะและที่เสถียร2 65อ่ะตีซะเพราะเรามีทั้งหมด85น่ะ62กับ23หรืออะไรนะคะเรามีทั้งหมดตอนนี้นักบวช80ถ้าใครอยากทำบุญเรามีนักบวช85ชีวิตอยู่ที่เสถียร1ก็กลุ่ม1 23ชีวิตอยู่ที่เสถียร2 62หรือ63รวมคุณแม่ด้วยเราจะใส่บาตรพร้อมกันคืออยู่กับใครคนนั้นก็นะธรรมะสวัสดีตอนเช้าเสร็จแล้วเนี่ยเราลองหาวิธีการทำชีวิตของเราในช่วงโควิดตามปกติงั้นน้ำเนี่ยวันนี้วิจารณ์ต้องเปิดไปเรื่อยๆนะลูกอ้าวมาตรงนี้พี่ติ๋งค่ะพูดถึงแพทย์วงเคลียร์ก็จะบอกเขาว่าตรงเนี้ยเขาหลุดตรงเนี้ยตอนนั้นมีน้ำตรงเนี้ยคุณแม่ว่าที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราก็ตามประทีปที่มันดาราเดินต่อมาอีกนิดนึงเด็กๆชอบตรงนี้มากเลยเจ้าค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหมันน่าชอบไหมล่ะตรงที่หลานลมมันเปิดอยู่เพราะเขาไปกระโดดกันเจ้าค่ะฮะมีหินฝั่งโน้นก็กระโดดมาฝั่งเห็นไหมเจ้าค่ะหินฝั่งโน้นแล้วกระโดดมาฝั่งติ่งนำเองอะลองแล้วคงแบบแล้วกระโดดอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอะเจ้าค่ะเด็กมีแค่นี้เขาก็สนุกแล้วก็ตอนนั้นเราบอกว่านี่คือบ่อน้ำเด็กไงและไอ้นั่งข้างล่างบ่อน้ำคนแก่ไงใช่จำได้ไหมพี่ติ๋งตอนที่เราแล้วดูต้นไทรสิดูต้นไทรเรามองมุมนี้ดูที่เราบอกเอาน้ำปุ๋มจ๋าตรงนี้เราก็ยังโกยได้อยู่ใช่ไหมลูกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราตัดในกรณีที่เราปลูกต้นบาวบาบโอ้โหพี่ติ๋งดูสิดอกมันจะขนาดไหนแล้วเนี่ยถ้าเม็ดมันอย่างนั้นเนี่ยแล้วดูต้นโพสกลและไม้ใหญ่เนี่ยค่ะคือสิ่งที่พวกเราทำร่วมกันมาในช่วงเวลาที่พวกเราลำบากกับโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเพราะฉะนั้นโควิดมันมีข้อดีสิมันต้องมีข้อดีเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็เคลียร์ซะนิดหน่อยมันเหลือเมื่อวานนี้อาจจะยังทำไม่ทันเพราะยังมีปลูกต้นไม้อย่าไปซีเรียสเราทำไปทุกวันนะคะผักบุ้งเนี่ยก็ปล่อยให้มันเลื้อยไปมีน้ำที่ไหนปล่อยไปเลยคุณแม่เดินมาดูตรงนี้เพื่อจะจบรายการกับทุกท่านตรงนี้คิดถึงแพทย์อยู่เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยแพทย์มาหลุดตรงเนี้ยพี่ติ่งติ่งยังถ่ายรูปไม่ได้เลยเจ้าค่ะตอนนั้นมืดๆตอนนั้นมืดใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็แล้วพี่ติ่งหลุดตรงไหนบรรลุธรรมตรงไหนอ่ะพี่ติ่งอยู่ตรงนี้หลายที่เลยเจ้าค่ะหลายที่เลยเจ้าค่ะที่ตรงไม่อยากจะบอกตรงหน้าห้องน้ำฟินสโตนก็นั่งน้ำตาไหลพากจำไหมแล้วก็หน้าองค์พระแม่ธาราที่วันนั้นยกมาคนเขาเห็นเลยบอกโหน้ำร้องเยอะแล้วก็จริงๆที่มาเดินจงกรมก็ตรงเนี้ยหลุดครั้งแรกว่าเออทำไมเราจะต้องไปทุกข์ใจด้วยนะแต่อันนั้นแบบตื้นๆอันที่หลุดที่สุดแล้วก็ไม่กลับมาเนี่ยคือหน้าองค์พระแม่ธารากับคุณแม่น่ะเห็นไหมคะจริงนะคุณแม่อยากจะบอกว่าเราก็อาจจะเคยเป็นคนที่มีอะไรที่ซ่อนเร้นวันหนึ่งเมื่อเราเปิดเผยเราจะไม่เป็นมหาโจรและเราจะไม่เข้าข้างตัวเองอย่างคนที่มีราคะและไม่ทำร้ายตัวเองอย่างคนที่ตีอกล่ำให้กับโทสะเราจะไม่เอออวยอีกนานเพราะชีวิตเราสั้นนิดเดียวคุณแม่ส่งท้ายปีเก่าด้วยการตั้งคำถามว่าคุณพอหรือยังในสิ่งที่คุณมีและเป็นมันทำให้คุณพ้นทุกข์ได้แล้วหรือยังคุณมีสติปัญญาแล้วคุณสามารถใช้สติปัญญาของคุณท้าทายตัวเองว่าคุณรู้ทันความโลภความโกรธความหลงของคุณแล้วหรือยังถ้าคุณรู้ทันมันก็เรียกว่าสติปัญญาแหละสติปัญญาไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นเรื่องที่มันสามารถจัดการชีวิตของเราให้รู้มากกว่าหลงที่เราหลงกันมานานแล้วก็ปล่อยใจของเราออกไปไปรับรู้อะไรแล้วมันก็ขอโทษนะคะเวลาตายไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเสียเวลาชีวิตของเรามี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมที่จะทำให้เราเนี่ยรู้มากกว่าหลงหรือไม่
คุณหาพื้นที่เล็กๆที่คุณคิดว่าความรับผิดชอบในชีวิตของคุณคุณจะใช้ตรงนั้นอย่างที่มีและเป็นและไม่เป็นทุกข์ดูสิคะแล้วคุณถึงจะมีกำลังในการที่จะให้คนอื่นได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคุณแม่ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะคนเดียวนี่คือคำขอบคุณของคุณแม่กับทีมเวิร์กทั้งหมดที่คุณแม่เดินใช้พื้นที่พี่ติ๋งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่มีอันจะกินมีการศึกษาเป็นนักธุรกิจแต่พี่ติ๋งไม่โลภค่ะไม่โลภพอแล้วจึงให้คนอื่นได้อย่าเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ที่จะต้องให้ใครมาให้อะไรเราเลยแต่ลงทุนกับความสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าคำว่าพอไม่ได้หมายความว่าเราจะขี้เกียจมันพอสำหรับอัตราตัวตนของเราที่จะทุกข์แล้วหรือยังถ้ามันพอแล้วที่จะอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ก็ลุกขึ้นมาค่ะขยันขันแข็งเหมือนเดิมค่ะแต่เพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วคุณก็จะเห็นลมณีสถานที่เรากำลังเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นมรดกโลกไม่ใช่เป็นมรดกของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่แค่คนในตระกูลของเราเท่านั้นแต่มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันจะถึงตรงนั้นได้หรือไม่เราต้องมาฝึกเป็นขหบดีชาวนาตื่นก่อนนอนที่หลังและรู้จักวิธีการหว่านโปรยขยันขันแข็งวิทย์น้ำเข้าวิทย์น้ำออกเราก็จะได้เกี่ยวข้าวที่เราได้ลงทุนและอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนวันนี้เราสองคนเช้านี้จะไปรับประทานอาหารเช้าแล้วเดี๋ยว11โมงเราจะไปที่งานของเราว่าปลูกปรุงแปลงปันและปุ๋ยที่เราพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นในช่วงโควิด19เราสามารถที่จะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มได้ที่แมนดาราซึ่งเราก็ทำสะสมมาจากกุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงธันวาคมและจะสะสมสิ่งเหล่านี้ออกไปให้เป็นมรดกโลกเป็นมรดกที่เราสร้างไว้ให้โลกในขณะที่เราบอกเด็กๆว่าทาราฟาร์มคือฟาร์มที่แม่สร้างโลกไว้ให้กับลูกมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ลูกๆจะกลับมาแล้วสร้างโลกไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังเราพบกันในเวลา 11 นาฬิกาเสร็จๆนะคะเพื่อที่จะมาเป็นหนึ่งในปุ๋ยของโลกใบนี้อย่าเป็นขยะเรามาเปลี่ยนร้ายกายดีสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเขาอยากมาที่นี่มีคนตอบให้เสร็จเลยเจ้าค่ะว่าให้อินบ็อกซ์มาก่อนใช่เขาอยากมาสวดมนต์ด้วยคือเนื่องจากว่าเราก็ไม่ประมาทเนาะค่ะเนี่ยดูสิบาวบาปเนี่ยมันสมควรปลูกจริงๆอ่ะมันทนอึด